ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด Official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับนี่เอาละค่ะตอนนี้นะคะของทุกอย่างก็เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วถึงเวลาโชว์ฝีมือค่ะอยากเริ่มเลยว่ามีเสียงพินนะคะบรรยากาศโอเคไหมเสียงพินโอเคมากโอเคมากโอเคมากใช้ได้นะใช้ได้ค่ะนี่แหละเดี๋ยวทะเลแต่มีกินในความเป็นอีสานจะพาท่านผู้ชมมากินส้มตำอีสานริมทะเลท่ามกลางบรรยากาศเสียงพินซึ่งเพิ่งถอยมาใหม่เอี่ยมใหม่เอี่ยมอะไรนะพูดมาซิยังไงพูดพร้อมกันเล่นไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมไม่ได้จะพูดก่อนหรือจะเล่นก่อนจะเล่นก่อนหรือจะพูดก่อนไม่พูดเลยค่ะทีนี้พูดก็ได้ครับนี่มาถือมานี่ถือมานี่มาเล่าให้พี่เขาฟังก็เป็นพินที่ความต่างจากกีตาร์คือมันมีแค่3สายใช่ครับก็คือตรงนี้จะเป็นพินที่เป็นเฟดกีตาร์ครับครับใช้มันจะสามารถเล่นเป็นแบบกีตาร์ได้แต่ว่าผมยังไม่เก่งเพิ่งหัดเล่นวันนี้เมื่อกี้อาจจะมีเสียงเพี้ยนนิดนึงแต่วันนี้เอามาเพื่อรายการที่นี่หมอชิดระหว่างที่ท่านฟังเพลงนั้นเราจะบอกคุณว่าน้องธัญญาได้บอกไว้ว่าเขาเนี่ยเป็นยอดฝีมือในการตำส้มตำใช่ค่ะระดับไหนคะเปิดร้านได้เลยไหมไม่ค่ะระดับกินเองค่ะระดับกินเองตามเองกินเองค่ะแล้วโอเคไหมนี่เคยกินฝีมือเขาหรือเปล่าเพิ่นเคยไหมพูดตามสัจจะจริงเลย อร่อยพี่เจ๊ไม่แข็งหรอกทำไมล่ะไม่เอาอร่อยครับกินได้ครับกินได้แค่กินได้เหรอก็กินได้ถือว่าอร่อยครับอร่อยคือส้มตำอีสานเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันต้องได้วิชาเหมือนกับว่า1ต้องเป็นคนกินใช่ค่ะ2ต้องเป็นคนที่แบบสนใจอะว่าเขาใส่อะไรแค่ไหนยังไงใส่ตอนไหนก็ขึ้นอยู่กับปลาร้าด้วยนะปลาร้าเป็นปลาร้าต้มจากตลาดที่อยู่ในขวดค่ะก็อาจจะไม่ตรงสูตรอาจจะไม่ตรงสูตรกับปลาร้าที่อยู่อีสานไม่ตรงสูตรเท่าไหร่อันนี้คือพูดดักไว้เผื่อมันไม่อร่อยก็จะได้ตัวปลาร้าไม่ต้องกลัวว่าส้มตำอร่อยหรือไม่อร่อยเพราะว่าผัดกบก็อร่อยแล้วมีผัดกบมารออยู่แล้วนะครับผมยังไม่กล้ากินนะครับกะจะให้น้องๆกินดูก่อนไม่ค่ะคุณผู้ชมหรือว่าถ้าเกิดว่าทั้งสองอย่างมันกินไม่ได้จริงๆเราก็มีหอยแครงลวกไว้แล้วเรียบร้อยแล้วใช่งั้นพี่ตัดสินใจกินหอยแครงตั้งแต่ตอนนี้เลยครับคุณอยากดันแมทให้บรรยากาศของส้มตำคุณมีเพลงไพเราะอะไรดีๆไหมอ๋อโอเคดีค่ะนี่ต้องถามแม่บัวดีกว่าอยากฟังเพลงอะไรขอได้ไงขอได้หนูก็ต้องฟังเดี๋ยวๆๆหยุดๆๆหนูหูจะถามทำไมว่าทัพทีมอยากฟังเพลงอะไรเอาก็เป็นแม่ครัวมันดังเพลงเดียวมันดังเพลงเดียวใช่ไหมไปเอากีตาร์มาเล่นให้น้องๆฟังส้มตำมันจะอร่อยเนี่ยคนตำมันจะต้องฟังเพลงเพราะๆมาหากที่เจ้าให้มามันมีค่าสำหรับตัวไอ้บ่เคยสิทำร้ายมันอายนี่แค่เพียงเตรียมตัวก่อนทุนหัวสิมาผัวพันโปรดอย่ามาทิ่มความฝันที่อายเลยนะลักษณะผู้หญิงทิ้งไปแล้วบ่เคยให้ใจกับใครทั้งหัวใจก็มีแต่เจ้าผู้แสบผู้สาวบ่เคยสิหัวสาแต่ต้องยอมรับความเป็นจริงเพื่อผู้หญิงที่อ้ายเห็นค่าให้คนใหม่ที่เข้ามาดูแลให้ดีพอร้อนนี่คืออะไรในมิวสิกเขาทำอะไรเป็นนางเอกครับทำอะไรในเรื่องก็ด้านพระเอกค่ะหลายอย่างครับฮะตบหน้าเหรอตบใครตบได้ตบจริงเหรอจริงด้วยเหรอไม่มีในฉากด้วยอ่ะในเรื่องก็ไม่พ่วงกับไม่ได้บอกว่ามีไม่มีครับก็คือแบบร้องมาทำไมล่ะทำไมร้องมาสดๆค่ะว่าตบสัญญาตบสัญญาตบแบบเฮ้ยงงตบเหรอครับหนูก็ไม่ได้พูดเหมือนกันค่ะใส่พี่อย่างนี้เลยแบบโอ้โหหันหลังมาผมแบบจะเตะคืนหน้าไอ้บ้าไม่ได้สิหันมาอารมณ์ผมได้เลยเหมือนกับเขาส่งเวลาเล่นละครไงมันต้องส่งมาแรงนี่ส่งมาดังเพี้ยเลยประมาณไหนประมาณไหนทัญญามานี่ดิมานี่ดิต้องตบเอาแบบจริงๆไม่ก็คือในฉากนั้นมันจะมีในเรื่องมันเป็นไงพูดว่าผมจะต้องหันข้างนี้ไงหันเบิ่นบ่งางอย่าเลยบ่คายเลยโอ้โหยิ้มทำเทคครับทำไมยิ้มอ่ะครับไม่มีสาวเอฟเฟคด้วยนะเนี่ยคุณไม่ผู้กำกับครับเขายิ้มครับยิ้มอย่างนี้ก็ต้องเอาใหม่สิครับมันไม่ได้อ่ะอันนี้คือต้องการอะไรครับเนี่ยไม่แล้วแกยิ้มทำไมอ่ะไม่หรอต้องหูหลุดเลยอ่ะจริงว่าเฮ้ยตบ
โอ้ที่เขาพูดว่าตบขี้หูไหลเนี่ยอันเนี้ยตบตุ้มหูหลุดเลยอ่ะอุตส่าห์ตั้งใจมาร้องเพลงให้ฟังทำไมต้องให้เขาตบผมตอนนี้แดงแล้วนะคะผมไม่เอา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 เจ็บปวดมากอุ้ยตะกี้เจ็บไหมขอโทษแดงเลยไม่ต้องมาพูดแล้วย่าหมดแล้วทุกอย่างพี่พี่เดี๋ยวเราพี่พี่อะไรที่พี่เคยไว้ใจย่าและเชื่อว่าย่าไม่ได้ตั้งใจในวันนั้นวันนี้กูรู้แล้วว่าตั้งใจออกกูรู้ด้วยนะเจ็บไหมเขาทอนุกเขาทอนุกเขาทอนุกเพลงเมื่อกี้เลยสำหรับอายแล้วเจ้านั้นมีค่ามันต้องบิ้วมาหากเจ้าจริงระหว่างนี้ก็เสร็จแล้วให้เกียรติน้องเป็นผู้หญิงที่อายนั้นมีถ้าอยู่มือไหมคะจำอันนึงไม่ได้มากมากเห็นไหมถ้าลมถ้าลมแฟนเดินควงแขนสักครั้งก็ยังมีอยากให้หูว่าที่เหตุแบบนี้อายมีเหตุผลแค่อยากบอกให้น้องเข้าใจอายบอกเคยคบใครหลายคนมีแต่เจ้าผู้เดียวหน้ามนเสื้อใจอายดาอายหักเจ้าบ่ได้ลีทั้งที่ใจนั้นมีแต่เธอยังหวังดีกับน้องเสมอบอกเคยเปลี่ยนใจยังหวังดีกับน้องเสมอบอกเคยรักใครเหมือนในมิวสิกเลยอ่ะเราร้องขนาดนี้มันเดินมาหยิบกระเทียมไม่มองไม่เหลือบมองแม้แต่ไม่สนใจเลยไม่ได้สนใจใยดีอะไรเลยอันนี้ของใครเล่นอันนี้ของหนูค่ะหนูเล่นไงอ่ะหนูบอกได้เพียงตัวเองพอได้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 หากที่อายให้มามันมีค่าสำหรับตัวน้องสุดยอดแล้วเป็นยังต้องทำร้ายมันอ้างเหตุผลว่าอายเจียมตัวทั้งที่คบกันมาตั้งนานอายบอกเลิกที่ความฝันน้องเจ็บจนอ๋อมันเป็นเพลงคู่เหรอมันเป็นเพลงที่ร้องแก้ต้องบอกว่าเขาบอกว่าอ้ายมีเหตุผลทีนี้ก็เลยเป็นเพลงแก้ผู้หญิงว่าเหตุผลของคนคือเพลงนี้มันสามารถตอบโต้กันได้เลยนะครับที่เจ้าให้มามันมีค่าสำหรับตัวอ้ายแล้วเป็นยังต้องทำร้ายมันอ้ายนี่แค่เพียงเตรียมตัวก่อนทุนหัวสิมาผูกพันไอ้บอกเลิกที่ความฝันน้องเจ็บจนช้าบอกเคยให้ใจกับใครทั้งหัวใจก็มีแต่เจ้าคาดบ่ถึงต้องเสียน้ำเนี่ยมันเป็นการตอบโต้กันอ๋อก็คือเหมือนคนคุยกันเลยคุยกันเลยครับเหมือนคนเถียงกันอ่ะใช่ครับใช่ไหมคุณเป็นซ้อมเพลงอะไรมาผมอยากฟังคุณร้องกับเขาจังก็เพลงนี้แหละเพลงแก้ของเขาหนึ่งเอาเลยสดเลยสำหรับอ้ายหากน้องนั้นมีค่าถ้าพี่พาทำมาหากอ้ายอยากหัวร้องพี่เขาแกก็เล่นให้เขาหน่อยสิไม่รู้ชื่อไม่รู้ชื่อให้น้องน้ำตาหล่นน้องบ่เสือว่าคนหักจริงจะกล้าทิ้งคนหักทั้งคนสรุปแล้วก็แค่เหตุผลของคนจะไปเฮ้ยใช้ได้นะเว้ยผมขอเป็นขอบคุณค่ะแกใส่ภาษาใต้เขาดีโอ้ยอย่างนี้เลยนี่มีแทนทันยาได้ไหมครับอุ๊ยจ้องจะหานางเอกใหม่ตลอดมีเพลงอะไรมาเสนอก่อนนะระหว่างก่อนเขาตำน้ำจิ้มเสร็จเร็วเอาเลยเฟซบุ๊กก็หายไลน์ก็บ่ทักมายิ้มตาแก้มนายเฝ้ามองหาบ่เห็นน้องลงรูปไว้เจ้าปิดตายแล้วบ่มีวี่แววในโลกออนไลน์เฟซบุ๊กที่อ้ายส่งไปถึงบ่มีภัยส่งแชทกลับมาอันนี้แต่งนานไหม Facebook เนี่ยเพราะว่าเห็นเล่นจังถ่ายรูปจังลงจังเพลงนี้ต้องบอกว่าเป็นเพลงแรกที่ทำให้ผมเป็นที่รู้จักในนามเน็ตไอดอลเลยครับตอนที่อยู่กระท่อมแต่งเพลงนี้คือผมจะเป็นคนที่คิดชื่อเพลงขึ้นมาก่อนคือแบบ
คำสมมุติคำนี้มันเก๋เฟซบุ๊กก็หายไลน์ก็เงียบอีกมันสวยแล้วแต่ยังไม่รู้มันจะเป็นเพลงไงใช่เขาก็เลยทำแต่ผมจะแต่งท่อนฮุกมาก่อนมันอยู่ที่เมโลดี้ด้วยครับสมมติว่าผมจะเอาถ้านั่งทะเลอย่างนี้สมมติว่าผมจะเอาเมโลดี้ของเฟซมาทำเป็นเพลงนะนั่งอยู่ทะเลเรือเซเพอยู่เดียวลำพังอะไรเงี้ยมันไปได้บ่มีเพราะคุณมีหัวคล้องจองอยู่ในมันมีคำที่แบบสูงรัศละอังก็ต้องต่อกันต่อไปไปเล่นนะผมอยากรู้ว่ามันอร่อยไหมเรียบร้อย